สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะวันนี้ครับผมมาทำคลิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเป็นมวยคู่ประวัติศาสตร์นะครับไม้เมนเนสครับผมคือเพียร์โดโดครับผมกองเชียร์ไปไหนหมดกองเชียร์ไปไหนไม่เป็นงานเป็นลมเป็นนมสู้ตายคือเขาได้เชียร์มาเยอะคือเขาสนใจลิงเกอร์นี่เขามาเอามาใกล้ๆครับมาใกล้ๆมาใกล้อ่ะยังไม่ต้องสนใจเฮียอย่ามาแนะนำก่อนอันนี้ชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะแกมพลอยนะคะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อมิมี่ค่ะชื่อดาวค่ะปอเปียค่ะชัปปี้ค่ะมีแฟนคลับถามมามากว่าลิงเกอร์นี่มาจากไหนเขาเลยอยากรู้จักเลยวันนี้ผมไม่อยากให้คุณนี่ต่อยกันหรอกผมอยากรู้ลิงเกอร์มากกว่าโอเคเดี๋ยวไปถามเฮียก่อนว่าทำไมเฮียถึงอยากชกมวยครับไอดอลไฟซีซั่น2ที่ผ่านมาครับคือทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะว่าอยากรู้จักสาวๆลิงเกอร์คนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเขาอยากขึ้นชกบ้างทุกคนคิดว่าเขาตัวเองไม่พร้อมไม่ปล่อยผม วันนี้ผมก็เลยมาเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นก็มีคุยกับทางเนทนะครับเนทก็บอกโอเคให้ผมเวลาฟิต1เดือนฟิตตอนนี้ฟิตไหมครับเนี่ยใจอ่ะพร้อมครับแต่กายไม่พร้อมแต่นี่เฮียนี่คุณๆเลยนะพวกว่าแตกทองผมได้มาบาทหนึ่งผมแบบขอมอบทองจากโทเท่าเครื่องมือช่างคุณภาพขอเสียงให้โทเท่าในวันนี้โทเท่าแจกไปแล้ว5บาทโอ้โหโดนไปแสนนึงแล้วเต็มที่ไหมถ้าเกิดขึ้นเวทีแล้วเต็มที่ครับตื่นเต้นไหมเฮียตื่นเต้นไหมถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะอีกอย่างนี่ผมไม่เคยขึ้นชกกับใครเลยครับแต่ถามว่าเคยซ้อมมวยไหมมีเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทไหมมีแต่ว่าไม่ถึงรุนแรงมากเจรจาเก่งครับยังดีเลยเอาแค่นี้เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันบนเวทีดีกว่าแต่ผมขอให้น้องๆเขายกป้ายได้ไหมได้เลยครับได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันว่าเตรียมตัว1เดือนว่าจะร่างกายจะเป็นยังไงครับแต่นู่นพี่เนทนู่นร่างกายดีสปอนเซอร์หลักนะทำอะไรดีนะใช่ใช่อันนี้มันเรียกว่าแมทช์มิตรภาพนะครับมันไม่ได้เอาแบบฆ่ากันตายเลยนะครับมันคือแบบว่าทักษะการเป็นมวยใช่ครับให้สนุกใช่ครับเนทก็เป็นเพื่อนพันธมิตรที่ดีตลอดครับก็แอบเกรงใจแต่พี่เนทโดนบังคับให้ต่อยเจอกับนักธุรกิจพันล้านเลยนะครับแล้วก็คือโทษสนับสนุนช่องมาเน้นโค้ชนายทุกช่องตลอดเลยนะครับก็เลยต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาถ้าวันนี้ผมไม่เจ็บนี่ผมไม่ต่อนะได้ครับเดี๋ยวพูดเองไปเจอบนวิธีเลยป่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราดูแลทางนี้ให้อะไรมาน้องคนไหนต่อยพี่ก่อนต่อ4คนเลยต่อคนไหนครับพี่ขาต่อยเขาบอกว่าเขาแข็งไม่เคยมาซักทีเลยที่เขาจะเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกถ้าหนูต่อยอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยต่อยมาเปล่าไม่ได้มันต้องมีเครื่องป้องกันพี่ทำไมวะเดี๋ยวพี่เจ็บเดี๋ยวพี่เจ็บทำไมวะป้องกันให้การมาให้การอยู่ไหนพี่แจ๊ะเฮ้ย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 เดี๋ยวดูเฮ็ดการเหม็นเฮ็ดการเหม็นไอ้คนต่อยท้องใส่เฮ็ดการทำไมใส่เผื่อไว้พี่นักมวยใส่นวมอ่ะไม่มีใครสนใจเลยไปสนใจแต่พี่ตี้ดูดิพี่ใส่ป้องกันแล้วใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยจะปะตึ๊ดเดี๋ยวเราเป็นเป้าเราต้องสู้ดิสู้หมดนะผู้หญิงอ่ะหน้าไปเลยเอาเต็มแรงนะนี่ไงไหวปะได้สบายอยู่เจ็บวันนี้ก็โดนมาแล้วเล่าไปซิประสบการณ์ที่โดนไล่แทงอ่ะเอาตรงไหนแต่หนูต่อยแรงมากเลยนะเฮ้ยตอนให้เฮ้ยพอแล้วไม่ต้องต่อยแล้วแผลแดงสั่นนิดๆแรงมากกว่าคืนแล้วแต่พี่ไม่ต่อยได้หมัดนะพี่ต่อยด้วยจมูกพี่ช้า
เมื่อกี้น้องเขาบอกเขาอยากรออามาตัวเล็กมาเอวน้องเขาเร็วไปต่อยตรงนี้นะต่อยตรงนี้ไม่ได้เล็กตรงนี้เลยพี่เอาดีๆนะพี่เอาดีๆนะเอาดีๆเหรอมาก็ถอดนี้หมายถึงเดี๋ยวน้องเจ็บไงต่อยแรงๆต่อยแรงไม่เจ็บก็อย่างนี้แหละอ้าวเหรอใช่มันซอฟต์อ่ะลองไหมหนูลองไหมลองไหมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวบนเวทีดีกว่าบอกเลยว่ามันแน่นอนครับผมไปกติกาในมวยคู่นี้นะคือต่อย3ยกยกละ2นาทีได้เอาแบบว่าใส่กันเต็มที่เลยเอาเชิญมาเริ่มครับป่ะไปเข้ามุมครับเข้ามุมขอเชิญลิงเกอร์โชว์บ้ากันครับไม่ได้เอาคนแบบคนนี้เลยโอ้เฮียสุดยอดแล้วใช่เลยโอ้ยเฮียสุดยอดจริงๆเลยเนาะพวกเราเนาะเรากลับเข้าห้องกันไม่เห็นแต่พี่ชาร์จนะไม่ดูมวยเลยยอมนะเฮียเขาต่อยแรงนะตามที่ผมคิดนะคิดว่าเขาจะมาแบบเล่นๆอันนี้คือหมัดหนักเลยผมโดนหน้าเต็มๆเลยแบบโอ้นี่สนุกมากเป็นไงบ้างครับเนี่ยลุงนมครั้งนี้ยกแรกนะครับขาดยกแรกเลยนะเหลืออีก2ยกผมจะทำเต็มที่นะครับผมต่อยแรงกว่านี้ได้ไม่มีปัญหาได้โอเคได้เดี๋ยวเตรียมตัวเริ่มได้ครับน้องครับเฮียต่อยเป็นยังไงบ้างครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต่อยดีมากงั้นผมถามพี่ดีกว่าเมื่อกี้เฮียต่อยเป็นไงบ้างครับดีมากเลยครับโอ้โดนไป2ดอกเต็มๆโอ้โหเข้าเบ้าตาเลยเฮียโดนพี่เฮียต่อยเป็นไงบ้างครับดีค่ะเก่งมากสเต็ปเลิศต่อยดีกว่าที่ดูคิดไว้นะเพราะว่าเฮียเป็นผู้บริหารไงไม่คิดว่าแบบจะออกหมัดได้ขนาดนี้ดีค่ะอยากให้เฮียใส่ไม่ยั้งเลยค่ะยกที่2เริ่มเออเดี๋ยวร้องเลย
ท้ายสิบวิสุดท้ายเฮียฟิตมากนะเฮียฟิตมากอายุขนาดนี้แบบพี่ฟิตอยู่แล้วอะไรฟิตคะตายแล้วเข้าทางเขาซะด้วยเว้ยเหมือนไม่ได้มาดูมวยเลยตอนนี้พี่จุกไหมคะไม่จุกหรอกแต่ถ้าหนูเจอพี่หนูจุกแน่นอนอันนี้คลิปต่อยมวยนะมาโหดูดิแล้วไอ้สามคนเนี่ยทีเด็ดอยู่ฝั่งนู้นแล้วมาอยู่ในตรงนี้ไม่ใช่เฮียหมดไป2ยกเป็นไงบ้างครับเฮียจังหวะสุดท้ายโดนจังหวะโดนใช่แต่ก็ถือว่าเฮียไม่เคยต่อยมวยแล้วมาต่อยได้ขนาดนี้สุดยอดมากจริงๆวันนี้ที่มาต่อยเนี่ยหลายคนทักว่าอย่ามาเลยเก็บตัวเปล่าๆแต่จริงๆวันนี้จุดประสงค์หลักผมมาเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ตัวเองไม่พร้อมถ้าใจพร้อมทุกอย่างทำได้ครับเฮียโอเคอย่าไปจูงยกที่3รอดูว่าเฮียจะรอดถึงยกที่3หรือเปล่าโยกที่3โยกสุดท้ายเป็นการต่อยมวยครั้งแรกของเฮียที่อยู่ถึง3โยกนะครับโอเคมาเริ่มครับผมชกดูมวยละเฮียไม่ไหวโอเคขอโทษครับขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดยอดเลยเล็กเก่งมากใช่โอเคมาเฮียผมโอ้เมื่อกี้ผมโดนหนักเลยนะแล้วเฮียจังหวะใช่แล้วตรงกันด้วยขอบคุณครับได้ดูแก่งแล้วเก่งมากเลยประสบการณ์ที่ดีนะครับยิงกับไอดอลของคนไทยทั้งประเทศนะครับถือสุดยอดครับไทยนี่อันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อชมพี่แบบเฉยแบบให้พี่รู้สึกดีนะจริงๆมัดหนักพี่กล้าหรืออะไรประมาทบางครั้งแล้วผมก็โดนเต็มๆมันหนักมากเลยพี่สุดยอดเลยปีนี้42แล้วเลยสุดยอดเฮียลุงได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดมากๆใช่ครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวรอให้เฮียกลับไปซ้อมเกิดจะมาไปแต่จริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยเพื่อมาบอกเนทแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับว่า Idol Fight Season 3โทโทจะมาร่วมสนับสนุนอีกครั้งครับโอ้สุดยอดเฮียสุดยอดเลยสนับสนุนได้พอพิตตี้ก็ได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วกันใครอยากดูอุปกรณ์ช่างคุณภาพนะสามารถไปดูได้ที่ดอกฟ้ากับช่างเบิร์นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้เลยครับแต่ตอนนี้ไปดูพิตตี้ก่อนเนี่ยเพื่อต่อยท้องเพื่อต่อยท้องเพื่อต่อยท้อง